สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำทอดมันกันนะคะเริ่มต้นด้วยการหั่นถั่วฝักยาวและหั่นหมูค่ะจากนั้นนำเข้าเครื่องปั่นนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงค่ะระวังเรื่องความเค็มนะคะเพราะว่าพริกแกงค่อนข้างเค็มค่ะแล้วเราก็ใส่ไข่ไปอีก2ฟองนะคะแล้วก็นำไปปั่นค่ะเมื่อได้ที่แล้วนะคะก็มาใส่กับถั่วฝักยาวที่เตรียมไว้ค่ะแล้วก็คนนะคะในตอนนี้เราใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคะจากนั้นเมื่อกระทะร้อนแล้วก็เตรียมทอดเลยค่ะทอดด้วยไฟกลางนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงไปข้างนอกจะไหม้และข้างในจะไม่สุกนะคะเมื่อได้ที่แล้วก็ใส่จานเตรียมรับประทานได้เลยค่ะน้องจะเด้งเด้งดึงดึงเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำแซนด์วิชกันนะคะเริ่มจากทาขนมปังด้วยมายองเนสนะคะเติมผักได้ตามต้องการเลยค่ะจากนั้นโรยเกลือและออริกาโน่ค่ะวันนี้เราใช้เนื้อไก่สำเร็จรูปนะคะปรุงรสด้วยซอสเผ็ดค่ะจากนั้นก็เตรียมแรปเลยจ้าเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำซูชิอะโวคาโดกุ้งเทมปุระกันนะคะอันนี้เป็นสูตรโฮมเมดง่ายๆเลยนะคะเมื่อข้าวสุกแล้วนะคะเราใส่น้ำส้มสายชูกับน้ำมันงานะคะส่วนกุ้งเทมปุระเนี่ยเราเลือกแบบสำเร็จรูปนะคะตัวเครื่องด้านในนี่ใส่ตามใจชอบเลยนะคะเราชอบอะโวคาโดค่ะกินเข้ากับกุ้งดีมากแล้วก็ตามด้วยซอสพริกค่ะเมื่อม้วนห่อเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆและอร่อยเด็ดต้องลองทำค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะนำแครอทหอมใหญ่มันสำปะหลังเนื้อสัตว์ที่ชอบมาผัดกับเนยจากนั้นเติมเกลือค่ะผัดให้เข้ากันแล้วเติมด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งค่ะวันนี้จะทำง่ายๆนะคะเลยใช้ปลาชุบเกล็ดขนมปังสำเร็จรูปค่ะที่เห็นคุ้นๆอย่างนี้ใส่ก้อนกะหรี่ไป3ก้อนเลยนะคะโรยงาดำบนข้าวสวยร้อนๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ
สวัสดีค่ะรับมาม่าต้มยำสักถ้วยไหมคะเรานำไก่นะคะมาเลาะกระดูกเพื่อนำไปทำน้ำซุปนะคะส่วนเนื้อไก่นะคะเรามาใส่ไข่น้ำมันหอยพริกไทยดำแล้วนำไปปั่นแล้วก็มาห่อกุ้งค่ะส่วนน้ำต้มยำนี่ปรุงง่ายๆเลยนะคะมีแค่มะนาวพริกน้ำปลาน้ำตาลนะคะเสร็จแล้วก็นำมาราดกับมาม่าที่ลวกไว้นะคะเติมถั่วลิสงเข้าไปเพิ่มความหอมนะคะเติมน้ำซุปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นตามด้วยหมูห่อกุ้งที่เราทำไว้ค่ะพร้อมรับประทานค่ะThis came out so good, you gotta try it. วันนี้เราไปเจอคลิปหนึ่งใน TikTok แหละเขาเอาข้าวญี่ปุ่นนะมาห่อกับไข่ทอดแล้วก็สแตมป์ทอดจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่น้ำตาลใช่ไหมแล้วเขาก็มาทาบนข้าวที่ปั้นแล้วแล้วก็ไปย่างบนกระทะเฮ้ยมันดูง่ายมากเลยนะเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยดีกว่าค่ะตอนห่อข้าวนี่กดให้แน่นๆเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราพลิกไปพลิกมาบนกระทะเนี่ยมันจะแตกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะมาชวนทำเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วนะคะโดยใช้เส้นจากแผ่นแป้งเวียดนามค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเวลาแช่น้ำให้ใส่น้ำมันด้วยนะคะเพื่อป้องกันแป้งจับตัวเป็นก้อนค่ะเมื่อโขลกกระเทียมเรียบร้อยแล้วก็ลงไปผัดก่อนเลยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแป้งเวียดนามที่มีข้อดีก็คือจะค่อนข้างใกล้เคียงกับเส้นที่ประเทศไทยนะคะเพราะวันก่อนไปหาซื้อที่เอเชียนสโตร์เส้นใหญ่ที่นี่หนาปึกเลยค่ะเหมือนกินก้อนแป้งเลยค่ะเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่จานแล้วอย่าลืมตบท้ายด้วยพริกไทยนะคะขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการรับชมนะคะ